เหล่าแรปเปอร์หลายคนร่วมกันสงบศึกหลังจากเหตุการณ์ทะเลาะกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งไฮฮอตเวจีพีในดีและชุนเวนแล้วเหตุอะไรกันแน่ที่ทำให้เหล่าแรปเปอร์เนี่ยร่วมกันสงบศึกไปรับชมข้อมูลข่าวสารกันเลยดีกว่าหลังจากโควิดและรอบที่2เนี่ยก็ได้เกิดการทะเลาะกันขึ้นมานะของ2แรปเปอร์อย่างไฮฮอตและเวจีก็มีแรปเปอร์หลายๆคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียกได้ว่าหลายคนเลยทีเดียวนะรวมถึงทางพีเนดีด้วยที่ก็ดูเหมือนจะอยู่ทางฝั่งของทางเวจีหลังจากที่พีเนดีเนี่ยเงียบหายไปเนี่ยเขาก็กลับมาก็ได้มีปัญหากับทางชุนเวนเรื่องที่ว่าก็แซะกันไปแซะกันมาผ่านโพสนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยทางชุนเวนเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษขอโพยทางพีเนดีและทางพีเนดีเนี่ยแกก็ให้อภัยยกโทษให้กันและกันซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะงงนะว่าอ้าวแล้วผมมาพูดถึงอะไรคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงทางพีในดีซึ่งถ้าใครติดตามวงการฮิปฮอปมานานๆเนี่ยก็จะรู้นะว่าเวลาแกมีปัญหากับใครเนี่ยแกไม่ค่อยยอมใครสักเท่าไหร่ก็ได้เห็นเพลงดีของเขาเนี่ยออกมามากมายแต่คราวนี้ทางพีในดีก็ได้ออกมาโพสต์เป็นโพสต์ที่เรียกได้ว่าสะเทือนทั้งวงการเลยก็ว่าได้แกเนี่ยก็ได้โพสต์ว่าชวนทำเพลงง่ายกว่าชวนทะเลาะซึ่งผมอะชอบมากๆเป็นโพสต์ที่ดูอ่อนโยนและทางไฮฮอตเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์ซะด้วยทางไฮฮอตก็ได้คอมเมนต์ว่าไม่ทะเลาะกันเองแล้วครับจะกู้โลกทางพีเนดีเนี่ยก็ได้ตอบว่า Let's celebrate hip hop ไม่ว่าฮอตไม่ว่าปืนไม่ว่าผมไม่ว่าชุนนะครับเข้าใจกันผิดได้สังคมนี้ไม่ใช่การเมืองอบต.เราไม่ฆ่ากันอยากให้ทุกคนเปิดใจฟังกันเยอะๆและก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะก็ได้คอมเมนต์ว่านี่พีก็เด๋อดีอุตส่าห์เข้าทีมทางพีเนดีเนี่ยแกก็ได้ตอบกลับนะว่าไม่มีทีมใครแล้วครับทีมฮิปฮอปเนี่ยเป็นไปได้ก็อยากให้คุยกันทั้งหมดพวกผมอยู่ตรงนี้ไม่นานแล้วฝากไม้ต่อน้องๆซึ่งก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะว่าเหล่าแรปเปอร์เนี่ยเรียกได้ว่าสงบศึกกันเกือบทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีประเด็นทางการเมืองอยู่ที่เรียกได้ว่าร้อนแรงเอาซะมากๆซึ่งผมเนี่ยพูดถึงประเด็นการเมืองมากไม่ได้ช่องผมจะบินเอาซึ่งทางไฮฮอตเวจีพีในดีและชุนเวนทุกคนที่ติดตามพวกเขาก็น่าจะรู้จุดยืนทางสังคมดีซึ่งล่าสุดทางไฮฮอตเนี่ยก็ได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าท่านอิมส่วนเนื้อหาเพลงจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยไปหาฟังกันได้เลยถือเป็นเรื่องดีอีกเรื่องนะที่เราแรปเปอร์เนี่ยมาปองดองกันหลังจากที่มีปัญหากันได้ไม่นานนักผมเนี่ยก็อยากให้วงการฮิปฮอปเนี่ยเป็นแบบนี้ไปนานๆอาจจะได้เห็นเพลงของทางไฮฮอตทางเวจีหรือทางพีในดีหรือชุนเวนอยู่บนแท็กเดียวกันสำหรับวันนี้ข่าวสารก็คงจะมีเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ